สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับวาอีกแล้วนะคะในช่องวาวากุนชาแนลค่ะคลิปที่ผ่านๆมาเพื่อนๆจะเห็นว่าวาแชร์เรื่องของชีวิตการทำงานชีวิตการสอบทุนเรียนต่ออะไรต่างๆแล้วดูเป็นคนที่ productive แล้วก็คิดบวกแล้ว motivated ตลอดเวลาทำยังไงให้สามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ทำยังไงให้สามารถ balance แล้วก็สามารถเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจตลอดเวลาจะเคลียร์กับทุกคนก่อนว่าเฮ้ยเราเป็นเหมือนพวกแกเลยเว้ยคือมีวันที่เรามีวันที่แย่มีวันที่ดีมีวันที่เราขี้เกียจมีวันที่เราขยันมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่เราใช้ในการแบบสร้างพลังใจให้กับตัวเองเหมือนดูแลทั้งภายในแล้วก็ภายนอกของตัวเองมากเคยเป็นคนที่ทำอะไรสุดโต่งมากแบบเวลาผ่านไปอ่ะทุกคนวิธีที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับเราอ่ะคือการที่พยายามบาลานซ์ระหว่างการทำงานแล้วก็ mental ภายในของตัวเองนะคะวันนี้ก็เลยมาแชร์พวก self care techniques ต่างๆ how to be motivated แล้วก็ productive หลายๆคนอาจจะกำลังแบบรู้สึกท้อรู้สึกว่าขาดกำลังใจนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยจริงๆทำเพื่อเตือนตัวเองนั่นแหละเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายวันที่รู้สึกท้อเหมือนกันนะคะเดี๋ยวใครมีเทคนิคอะไรที่อยากจะแชร์ก็แชร์ได้ใต้คอมเมนต์นะคะรออ่านอยู่นะคะโอเคไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆลองคิดถึงสิ่งที่เราอยากจะทำมองไปในสเต็ปที่ไกลขึ้นว่าสิ่งที่เรากำลังพยายามทำอยู่และเราอาจจะแบบหมดกำลังใจไปชั่วคราวเนี่ยเป้าหมายระยะยาวไกลๆอ่ะเราอยากเห็นอะไรเราอยากเห็นตัวเองไปในทิศทางไหนนะคะลองพยายามหาคนที่เขา achieve สิ่งนั้นได้แล้วแล้วก็มองดูซิว่าแบบคนที่ทำได้อ่ะเขามี mindset แบบไหนแล้วก็ค่อยๆปรับตัวเองเข้าไปในทิศทางนั้นนะคะไม่จำเป็นต้องทำตามคนคนนั้น 100% เพราะแต่ละคนอ่ะมันมีเส้นทางที่ไม่เหมือนกันเมื่อเรามี goal มีสิ่งที่เราอยากจะไปชัดเจนแน่ๆแล้วอ่ะระหว่างทางอาจจะมีท้อบ้างอะไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่จะดึงเรากลับมาก็คือเป้าหมายที่ชัดเจนจะบอกตัวเองว่าแบบเราไม่สามารถ expect ให้เกิด result ที่แตกต่างถ้าเรายังทำแบบเดิมอย่างเช่นถ้าเรายังขี้เกียจอยู่หรือว่าถ้าเรายังผัดวันประกันพรุ่งอยู่อะเป้าหมายที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเองอะมันก็คงไม่สามารถเปลี่ยนได้ถ้าเกิดวิธีการของเรามันยังไม่เปลี่ยนนะว่าใช้ในการบอกตัวเองเวลาที่เราท้ออ่านหนังสือสอบปอโทอย่างเงี้ยคือท้อมากทุกคนเพราะว่าการทำงาน full time ของเราอะมันก็กินเวลาแบบวันละ8ถึง10ชั่วโมงแล้วแล้วเรายังต้องมาเตรียมสอบเตรียมอะไรอีกนะคะมันมีบางวันที่เราแบบไม่อยากทำแล้วอะอยู่อยากเห็นอะไรในอนาคตแล้วถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่อ่ะอันนี้เป็นแบบสมการที่ซิมเปิลมากๆแล้วก็ไอความซิมเปิลของมันเนี่ยมันช่วยดึงสติของวาได้หลายครั้งมากๆเลยเวลาที่ท้อแล้วก็เป็นสิ่งที่ practice ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานะคะก็คือการกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นเพราะว่าร่างกายกับจิตใจเราแล้วก็สมองของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ connect กันถ้าร่างกายเราไม่ดีเราก็จะไม่มีแรงไปทำสิ่งต่างๆ put yourself as the firstpriority นะคะก่อนหน้านี้เราอาจจะพูดงานหรือว่าเรื่องเรียนเป็นแบบ first priority แต่ว่าไม่ได้กลับมาดูแลตัวเองพอเราใช้ร่างกายแล้วก็สมองของเราหนักมากจนเกินไปอ่ะมันก็จะมีจุดนึงที่มันเกินลิมิตแล้วอาจจะทำให้ล้านะคะแล้วก็ในหลายๆเคสบางคนอาจจะมีปัญหาที่ซีเรียสกว่านั้นอย่างเช่นเป็นโรคเรื้อรังอะไรต่างพอเรากลับมาดูแลร่างกายแล้วก็จิตใจเรามากขึ้นนะคะอีกอย่างนึงเลยก็คือมันช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วก็เอาตัวเองออกมาคิดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องงานนะคะง่ายๆทุกคน10-15นาทีในการออกกำลังกายอาจจะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆชอบการไปเข้ายิมการไปวิ่งออกกำลังกายหรือว่าการออกกำลังกายในคลิป YouTube อะไรต่างๆนะคะถ้าเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยแบบว่านะคะคือไม่ออกกำลังกายเลยก่อนหน้านี้ไม่ออกกำลังกายเลยก็แบบเริ่มง่ายๆก่อนอย่าไปเริ่มอะไรที่ยาก baby steps คือ 15-20 นาทีต่อวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเวลาสั้นๆพวกนี้ที่เราได้เอาตัวเองออกมาคิดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องงาน pause แป๊บนึงนะคะวากลับรู้สึกว่ามัน productive มากกว่าการที่เราแบบทำงานแบบยิงยาวบางคนอาจจะรู้สึกไม่อยากพักไงอยากทำให้เสร็จทีเดียวแล้วจะได้แบบคลายกังวลอาจจะ work สำหรับบางคนแต่ไม่ work สำหรับวาในวัยนี้แล้วนะคะวัยที่ทำงานมาสักพักนึงแล้วผ่านการทำงานแบบสุดโต่งมาเยอะมากเรารู้สึกว่าการที่เรามีพอสสั้นๆในแต่ละวันที่เราจะไปออกกำลังกายดูแลตัวเองหรือว่าคิดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องงานเนี่ยบางครั้งงานบางงานที่เราคิดไม่ออกหรือว่าหัวมันตื้อๆตันๆนะคะหลังจากไปวิ่งเสร็จอย่างเงี้ยเหมือนสมองเรามันโล่งมากขึ้นเราเห็นอะไรที่มันเคลียร์ชัดมากขึ้นเราตัดเรื่องที่มันไม่จำเป็นออกได้เยอะมากแล้วก็ทำให้เราโฟกัสได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าบางคนดูแลสุขภาพอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะทำต่อไปถ้าคุณยังทำงานสุดโต่งอยู่มันก็อาจจะเวิร์กนะคะแต่มันเวิร์กแค่ในช่วงเวลาหนึ่งแต่ว่าช่วงเวลาหนึ่งคุณก็ต้องกลับมาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองอยู่ว่าเห็นมาหลายคนแล้วที่แบบไม่ดูแลสุขภาพเลยสุดท้ายต้องมาผ่าหลังสุดท้ายต้องมาแบบมันใช้ร่างกายหนักเกินไปนะคะทุกคนร่างกายเรามันเหมือนเครื่องยนต์เราไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแล้วอะสิ่งที่ทำได้คือเมนเทนใช่ไหมถ้าเขาไม่เคยคิดจะดูแลตัว
เองเลยเริ่มได้แล้วนะคะก่อนที่จะสายเกินไปแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะให้กลับมารักตัวเองให้มากๆหลายๆครั้งเราอาจจะรับปากทำอะไรกับใครบางคนไปแล้วมันทำให้เรากลับมากังวลทีหลังเพราะว่าเราเกรงใจเขาอันนี้มันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้สภาพจิตใจของเราอ่ะมันไม่เฮลตี้นะคะเพราะว่าเราอ่ะแคร์คนอื่นมากจนเกินไปเราไม่กล้าทำสิ่งต่างๆเพราะว่าเราแคร์ว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราเราก็เคยเป็นเหมือนกันเราเคยคิดว่าจะไม่ทำยูทูบเพราะเรากลัวคนรอบข้างมองว่าแบบเฮ้ยนี่มันเป็นไรอ่ะทำไมมีอะไรต้องมาแชร์ตลอดเวลาคิดว่าตัวเองเป็นใครทำไมจะมาทำแบบ YouTube อะไรเงี้ยคิดว่าคนอื่นจะ judge เราทั้งที่ความเป็นจริงแล้วอะมันก็คงไม่ใช่ทุกคนที่คิดแบบนี้เคยได้ยินประโยคนึงที่แบบเปลี่ยน mindset ไปหลายๆอย่างเลยก็คืออย่าไปคิดว่าตัวเองสำคัญขนาดนั้นคือความเป็นจริงแล้วอะทุกคนเขาก็โฟกัสในชีวิตของตัวเองนะคะคนเมาส์เราหรือเปล่ามีคนนินทาเราหรือเปล่าคือเราไม่ได้สำคัญขนาดนั้นโฟกัสในสิ่งที่เราอยากทำแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งนั้นอะมันจะทำให้เกิดสิ่งดีๆเป็นการส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นนะคะก็ทำไปเลยอย่าปล่อยให้ความคิดพวกนั้นอะมันแบบฉุดรั้งเราจากสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะอันอีกข้อนึงนะคะที่ทำให้เรากลับมามีพลังใจได้มากขึ้นก็คือการคิดว่า you're not alone in this บางครั้งอะเราลังเลที่จะแชร์ปัญหาของตัวเองให้คนอื่นฟังเพราะว่า1เรากลัวว่าคนอื่นมองว่าไม่ดี2คือกลัวคนอื่นมองว่าเราไม่อดทนหรือเปล่าทำไมถึงแบบท้อง่ายจังเลยเลยพอเราได้ลองแชร์สิ่งที่เรากังวลหรือสิ่งที่เรากำลังเครียดอยู่ให้กับคนอื่นฟังอาจจะเป็นแบบครอบครัวเพื่อนหรือคนรอบข้างอะค่ะจะค้นพบว่าปัญหาที่เราเจอมันไม่ใช่สิ่งที่เราแบบเจออยู่คนเดียวมันอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเนาะแต่ว่ามันทำให้คนที่เขาก็อาจจะเคยผ่านมันมาแล้วหรือว่ากำลังสครัลเกิลเหมือนกันอาจจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือมองปัญหาของเราว่ามันเป็นจุดเล็กๆอะเราจะค่อยๆเห็นแนวทางในการแก้ปัญหามองเห็นมันชัดขึ้นนะคะบางครั้งที่เราเอาตัวเองไปจมปลักอยู่กับปัญหามากเกินไปอะมันทำให้เราหาทางออกไม่ออกแล้วก็เสีย energy ไปกับการคิดมากอะไรต่างๆมากกว่าการที่จะหาแนวทางที่ว่าเราจะก้าวข้ามผ่านมันไปยังไงนะคะมองหาคนที่จะคุยด้วยนะคะบางครั้งอะเขาอาจจะช่วยให้เราคอนเนคกับคนที่มีปัญหาคล้ายๆกันแล้วก็ทำให้สุดท้ายอะเราสามารถไปเจอพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็หาแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาคือทุกคนเข้าใจไหมว่าการเป็นเด็กจบใหม่อะมันมีอะไรให้คิดเยอะมากแล้วเราเพิ่งแบบเรียนจบมาแล้วไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีกับชีวิตนะคะก็มีช่วงนึงที่เครียดแล้วก็ดาวมองปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยalways ask for help นะคะถ้าเรารู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยนอกจากจะช่วยให้เราระบายความเครียดได้แล้วอะยังแบบนำไปสู่วิธีการแก้ปัญหาจริงๆนะคะช่วงที่บอกว่าเราแบบซึมเศร้าไปเลยหลังจากเรียนจบใช่ไหมคะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น search ในอินเทอร์เน็ตดูว่ามันมีคนอื่นไหมที่มีอาการแบบเนี้ย post graduation blues หรือว่า post grad depression นะคะจะเป็นคำที่เขาเรียกเศร้าหรือดาวหลังจากเรียนจบไม่รู้จะเอาไงดีกับชีวิตนะคะคือมันเป็นเรื่องที่ common มากๆประมาณ 57% ของเด็กที่เรียนจบอะมีอาการแบบนี้เหมือนกันลองศึกษาแล้วก็ยอมรับสิ่งที่เราเป็นพอเราเข้าใจว่าเรากำลังเผชิญกับอะไรอยู่ยูไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้นะคะแล้วก็พูดมันออกมานะคะคนรอบข้างเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราอยู่แล้วนะคะอย่าไปคิดว่าแบบถ้าเราเปิดเผยสิ่งนี้ออกมาคนอื่นจะมองว่าเราแบบอ่อนแอหรือเปล่าคนอื่นจะมองว่าเราแบบเปล่าคิดไปเองหรือเปล่านะคะอย่างที่บอกเราไม่ได้สำคัญขนาดนั้นอย่าไปกังวลมากเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นคิดนะให้ยอมรับแล้วก็ขอความช่วยเหลือนะคะเพราะว่าเริ่มเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็เจอแบบคนเยอะมากที่มีอาการ post grad blues นะคะแล้วเขาก็มาแชร์ประสบการณ์ตัวเองในทั้ง YouTube ทั้งบล็อกโพสอะไรต่างๆว่าก็ลองเอาเทคนิคของคนอื่นมาใช้แล้วก็คือมันก็ทำให้เราอะก้าวข้ามช่วงเวลาที่แย่ขึ้นมาได้นะคะแต่ในกรณีของบางคนนะคะอาจจะแนะนำให้พบจิตแพทย์มากกว่านะคะแต่ว่าตอนของว่ามันอาจเป็นแบบขั้นเริ่มต้นเนี่ยพอที่จะดึงตัวเองกลับมาได้นะคะแต่ว่าบางคนที่มีความรู้สึกที่แย่มากๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วแนะนำให้พบจิตแพทย์ดีกว่าค่ะเพื่อนๆเคยได้ยินคำนี้ไหม Social media is not real คือบางครั้งอะเราเสพโซเชียลมากจนทำให้เรารู้สึกว่าคนนี้ชีวิตมันดูดีจังเลยวะทำไมคนนี้แบบดูรวยดูมีเงินดูแบบอยากทำอะไรก็ได้ทำนะคะสิ่งที่เราโพสต์ลงไปในโซเชียลมีเดียเราไม่ได้โพสต์ทุกโมเมนต์ลงไปในโซเชียลมีเดียถูกไหมชีวิตทุกคนอะมันก็มีทั้งเรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่เขาโพสต์ลงไปในโซเชียลมีเดียบางครั้งเราไปเสพสิ่งเหล่านี้มากเกินไปจนทำให้เรากลับมาคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเราแบบทำไมเราดูไม่มีความสุขเหมือนเพื่อนเราไม่ดีเท่าคนอื่นหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่ไงถูกปะว่าทำงานอยู่ในบล็อกเกอร์โซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์มันก็เกิดความรู้สึกแบบนี้ได้ง่ายมากถามว่าข้อดีก็มีไหมก็มีนะเราเห็นคนอื่นที่เขาแบบsuccessful จังเลยเราก็อยากเป็นเหมือนเขาเรารู้สึกอินสไปร์ใช่ไหมแต่ว่าข้อเสียคือถ้าเราเสพมากเกินไป
อะจากความรู้สึกที่เรารู้สึกว่า inspire มันจะเริ่มกลายเป็นความรู้สึกที่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นรู้สึกว่าตัวเองแย่แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบทำไมไม่ได้เท่าเขามันจะเริ่มมีอาการแบบ frustrate แล้วก็อาจจะอิจฉาอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในโซเชียลมีเดียมากเกินไปนะใช้ชีวิตในโลกความเป็นจริงนะคะและเราจะค้นพบว่ามันมีอีกหลายๆอย่างในชีวิตที่เราทำแล้วมีความสุขมีอยู่กับโลกความเป็นจริงให้มากขึ้นนะคะลองหางานอดิเรกต่างๆทำดูนะคะที่ไม่ใช่แบบเสพโซเชียลอย่างเดียวตอนนี้หลายๆคนเป็นนะแล้วก็เป็นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า imposter syndrome ใช่ไหมคือเรารู้สึกว่าเราดีไม่พอสักทีเพราะว่าเราอะเห็นคนนู้นคนนี้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะทำไมเราไม่ได้เท่าเขาทำไมเราแบบยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเพื่อนแบบไปไกลแล้วนะจริงๆอยากจะบอกว่าโซเชียลมีเดียไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็ลองเอาตัวเองออกมาจากโซเชียลมีเดียมาเอนจอยด้านอื่นๆในชีวิตนะคะเสพโซเชียลมีเดียก็ต้องคิดว่าแบบมันไม่ใช่ทั้งหมดเนาะนี่ก็เป็นพอยที่อยากจะบอกคนดูเหมือนกันเพราะว่าบางทีคนดูเห็นเราแบบถ่ายวล็อกไปทำงานไปกินไปเที่ยวนะคะดูชีวิตแฮปปี้ใช่ไหมแต่ว่าในวันที่เราแบบงานเยอะนอนร้องไห้หรือว่าท้อกับชีวิตละเราก็ไม่ได้แชร์มันออกไปในโซเชียลมีเดียนะคะก็อยากให้คิดว่าแบบชีวิตของคนทุกคนอะมันมีด้านนี้เหมือนกันหมดแต่ว่าบางคนที่เขาดูมีความสุขดูแฮปปี้ในโซเชียลมีเดียเขาก็อาจจะไม่ได้แชร์ด้านนั้นออกมานั่นเองเท่านั้นเองก็เป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตนะคะคนที่อยู่ในสายงานหรือว่ากำลังแบบเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าทำงานเป็น professional อยู่นะคะอาจจะมีแอปที่ชื่อว่า LinkedIn ใช่ไหมมันจะเหมือนเป็นโซเชียลมีเดียที่เราใช้แต่ว่ามันจะเป็นในรูปแบบของ professional นะประกาศรับสมัครงานแชร์ achievement ต่างๆในเรื่องงานเสพสิ่งเหล่านี้มากเกินไปอ่ะมันจะทำให้อาการ imposter syndrome มันแรงขึ้นนะคะเวลาที่เราเข้าไปใน LinkedIn เนี่ยเราจะเจอคนที่ successful เต็มไปหมดเลยรู้สึกว่าเดี๋ยวคนนั้นก็โพสต์ว่าแบบได้ไปทำสิ่งนี้มาเดี๋ยวก็สอบติดตรงนั้นตรงนี้ได้เลื่อนขั้นได้เงินเดือนเพิ่มได้โปรโมทนู่นนี่นั่นนะคะคือมันมีสิ่งที่มันจะคอยกระตุ้นไอความรู้สึกที่แบบทำไมฉันไม่ได้เท่าเขาอีกแล้วนะคะมีหลายคนที่เจอในชีวิตจริงแต่ว่าใน LinkedIn เขาก็ดูดีใช่ไหมดูแบบ she got everything อีกแล้วแต่ว่าชีวิตจริงหลังบ้านหรือว่าใน LinkedIn อ่ะเขาแบบก็คือคนธรรมดาทั่วไปเขายังสตรัคเกิลกับหลายๆอย่างในชีวิตเลยบางครั้งเราก็ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้มากเกินไปเนาะแล้วก็ทำให้เราไม่ได้เอนจอยอะไรต่างๆระหว่างทางนะบางคนที่อาจจะกำลังเริ่มทำงานอยากจะคอนเนคกับคนเก่งๆหลายๆคนก็ลองเข้าไปใน LinkedIn นะคะก็จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าเสพมากเกินไปอาจจะทำให้อาการ imposter syndrome ของเราอะมันกลับมาแล้วก็เสพมันให้น้อยลงนะคะกลับมาเอนจอยกับคนจริงๆในชีวิตจริงรอบๆตัวเราให้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวขอกลับมาเรื่องของการที่แบบเราไม่จำเป็นต้องดูดีดูสตรองต่อหน้าคนอื่นตลอดเวลานะคะคือเห็นลุคว่าแบบเนี้ยดูเป็น working woman ดูแบบ she's got everything ใช่ไหมเครียดร้องไห้เสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเยอะมากๆแล้วก็มีประโยคนึงที่เพื่อนสนิทพูดกับวานะว่ากูรู้ว่ามึงเก่งกูรู้ว่ามึงทำได้ทุกอย่างแต่ว่าบางทีอ่ะมึงไม่ต้องคีบลุคว่ามึงเก่งตลอดเวลาก็ได้กันนะเว้ยมึงสามารถเปิดเผยความรู้สึกออกมาแชร์ด้านที่เศร้าแชร์ด้านที่อ่อนแอเพราะทุกคนมันต้องมีด้านที่อ่อนแอก็กลับมาที่ข้อแรกอีกก็คืออย่าไปคิดกังวลว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงกับเราเนาะการที่เรายอมรับสิ่งที่เราเป็นยอมรับว่าเราเศร้ารับรู้ว่าอารมณ์ของเราอยู่ในจุดไหนแชร์มันออกมาให้คนที่เราไว้ใจได้รับรู้ว่ามีคนที่ got my back มีคนที่คอยดันหลังเราอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้เผชิญกับสิ่งนี้อยู่คนเดียว working woman หรือว่า boss lady หลายๆคนก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่ตัวเองใช้แล้วก็รู้สึกว่ามัน work นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบอาจจะไม่ได้ช่วยให้ความขี้เกียจหรือว่าความรู้สึกท้อแท้มันหายไปเป็นปลิดทิ้งนะคะแต่มันคือการที่เราเริ่มที่จะมี healthy relationship ระหว่างร่างกายจิตใจแล้วก็งานหรือว่าการเรียนที่เรากำลังเผชิญอยู่นั่นเองเพราะว่าอันนี้คือเล่าจากประสบการณ์ของคนที่เคยหักโหมามากจนเกินไปแล้วคิดว่าแบบความ productive สุดๆเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีนะคะแต่พอเวลาผ่านไปอ่ะก็ตระหนักได้ว่ามันคือ toxic productivity นะคะคือ toxic กับการที่แบบพยายามที่จะ get result พยายามทำให้ตัวเองอ่ะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดจนหลงลืมที่จะสนใจความรู้สึกการหาความสุขอะไรที่ simple หรือว่าไม่ได้กลับมาสนใจสภาพจิตใจตัวเองพอเราเริ่มเปลี่ยน mindset เริ่มเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตเราหลายๆจุดนะคะอย่าไปคิดว่าจะต้องเปลี่ยนอะไรที่มันยิ่งใหญ่อะไรเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำอย่างเช่นรูทีนของเราเป็นยังไงนะคะเปลี่ยนแค่ 20% แต่มันอาจจะให้ผล 80% ก็ได้ก็หวังว่าทุกคนจะได้แง่คิดหรือว่าได้ประโยชน์อะไรจากคลิปนี้กลับไปนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคอะไรที่ใช้อยู่กับตัวเองแล้วมัน work นะคะก็อย่าลืมมาแชร์กันข้างล่างนะคะก็วิดีโอนี้มาแชร์แค่นี้ละค่ะ
ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะจะได้พร้อมไปทำสิ่งต่างๆที่เราอยากทำนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะบ๊ายบาย